ยากขอโทษใครคนที่ตุ้มอยากขอโทษแล้วไม่มีโอกาสได้ขอโทษแบบจริงจังเลยก็คือคุณแม่คนเป็นแม่ก็ใจจะขาดแล้วล่ะเห็นลูกแบบตกจากมันเปลี่ยนแรงนะอาตูนนั่งตรงนั้นแหละคุณแม่พูดคุณแม่ไมโครโฟนมาแล้วนะคุณแม่พูดหน่อยลูกอยากขอโทษให้อภัยไหมคะคุณแม่ดังอยู่ค่ะได้เลยลูกให้ค่ะให้ตั้งคือให้ตลอดก็ไม่ได้คือไม่ได้คิดว่าเขาตั้งใจหรือว่าอะไรคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เราคือเราก็อยู่ด้วยกันเราก็ไปด้วยกันก็คือเกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคือเราอยู่ด้วยกันตลอดแล้วทีนี้ก็คือเราจะพูดว่าเราไม่ได้ตั้งใจก็ได้หรือมันเป็นเหตุการณ์ที่เราคาดไม่ถึงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ไม่เป็นไม่ติดโควิดมาตูมเหรอคุณแม่อาจจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงด้วยค่ะแต่คุณแม่แก่แล้วนะยังค่ะเพิ่ง61เองค่ะนั่นหมายความว่ายังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่ถ้าอยากจะให้พรลูกกับการกลับมาของมะตูมเราไม่พูดเรื่องอดีตละค่ะเอาให้พรละมะตูมก็มาปฏิบัติวันนี้ก็จะมารับมะตูมแล้วนะคะพูดกับมะตูมเลยไม่ต้องพูดกับคุณยายก็สิ่งที่แม่อยากได้ให้ลูกมีสติไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะในวันข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ขอให้มีสติคือสติมันก็จะพาเราไปในสิ่งที่ที่ถูกได้คือแค่นั้นคือจริงๆแล้วเขาเป็นคนฉลาดเพียงแต่ขาดสตินิดหน่อยคือประมาณนั้นนะคะคือถ้าเผื่อมาตูมเขาบอกว่าเขามีสติสัมปชัญญะดีแต่เขาขาดปัญญาแล้วคุณแม่ก็รู้ว่ามาตูมเขาเป็นคนฉลาดยายก็ช่วยฉลาดแล้วอย่าขาดปัญญามาตูมคนฉลาดมักจะหลงมาตูมจำว่าถ้าคนฉลาดแล้วขาดปัญญาเนี่ยหลงเลยแล้วจะหลงลึกยายก็ไม่อยากให้มาตูมหลงลึกอยากให้ฟังคำของแม่ไว้สติปัญญาเป็นดังสารถีที่จะขับให้มาตูมซึ่งอะไรจะเกิดขึ้นกับมาตูมอีกยายไม่รู้แต่ที่ยายรู้คือถ้ามาตูมทุกข์แล้วถึงธรรมมาตูมต้องพิสูจน์ว่าธรรมศักดิ์สิทธิ์นะลูกธรรมะศักดิ์สิทธิ์แต่ธรรมะศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่คัมภีร์นะอยู่ที่การเป็นนักลงทุนมาตูมอาจจะต้องลงทุนในกฎแห่งกรรมของมาตูมใหม่ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีสติปัญญาอารักขาจิตของมะตูมเนี่ยมันจะนำพามะตูมให้รอดและปลอดภัยด้วยสำนึกอันนี้แหละเมื่อเรามีหิริและโอตตัปปะแล้วเมื่อวานนี้ยายก็เห็นมะตูมไปอธิษฐานจิตในถ้ำพระอริยธาราร้องไห้หรือเปล่ายายเห็นร้องไห้อยู่อธิษฐานว่าอะไรพูดได้ครับเขาบอกว่าอธิษฐานแล้วพูดจะไม่เป็นจริงใช่ไหมยายไม่เห็นเคยห่วงว่าคำอธิษฐานของคุณยายใครได้ยินแล้วมันจะด้อยไปเลยยิ่งได้ยินยายก็ยิ่งเห็นว่ามันมีบารมีนะเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่ตุ้มขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยขอที่ไหนมาก่อนเพราะปกติเวลาตุ้มไปเข้าวัดทำบุญตุ้มจะขอให้ตุ้มรวยขอให้ตุ้มมีเงินขอให้ตุ้มมีงานเยอะๆขอให้ตุ้มเป็นที่รักนะครับแต่เมื่อวานตุ้มขอให้ตุ้มมีสติปัญญาเวลาเกิดปัญหาครับตุ้มขอแค่นี้เลยขอแค่มีสติถ้ามีสติปัญญาเวลาเกิดปัญหายายให้พรตอมเลยขอให้มีสติปัญญาก่อนลงมือทำเพราะชีวิตคือการลงทุนใหม่ของมะตูมอย่าเป็นมนุษย์เสี่ยงโชคอีกเลยโอเคไหมโอเคครับกอดแม่ได้แล้วขึ้นมาสาธุให้เขาหน่อยดู